Ya, pasa, cae todo. ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเบรกนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่างที่รับปากท่านผู้ชมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับมิสเตอร์มิก้าลองสตอมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขามาเยือนรายการของเรา3ครั้งนะครับ3ครั้งนี่เรดยูเต็ดชนะรวดเลยนะครับถือได้ว่าวันนี้นะครับถือว่าเอาเคล็ดกันแล้วกันนะครับและคงจะมาเยี่ยมเยือนรายการของเราอีกหลายครั้งแน่นอนนะครับวันนี้ทางรายการคุยกีฬาภาษาไอโต้งนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสำหรับมิสเตอร์มิก้าลอนสตอมครับ thank you สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาหลายครั้งที่เริ่มจะว่ายสวยขึ้นทุกวันแล้วนะครับสำหรับมิก้าลอนสตอมนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นแขกประจำของรายการแล้วนะครับมา3ครั้งนี่ร้อยยูเต็ดชนะรวดทั้ง3ครั้งนะครับทั้งแมตช์เย่าแมตช์เยือนนะครับไม่ได้มานัดเดียวนะครับก็คือนัดที่เยือนพิษณุโลกเพราะว่าตอนนั้นมิก้าเดินทางล่วงหน้านั่นเองนะครับตอนนี้ก็พยายามที่มาทุกสัปดาห์นะครับเพื่อจะพูดคุยถึงคู่ต่อสู้ที่จะมาเยือนรวมถึงคู่ต่อสู้ที่ร้อยยูเต็ดจะไปแข่งขันด้วยนั่นเองนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับร้อยยูเต็ดก็จะเปิดบ้านต้อนรับทีมต่อที่คาดนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือทีมประจวบ FC นั่นเองนะครับเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรองแชมป์จากโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับมิก้าเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตทักทายเขาแซวเขานิดนึงนะครับเข้ามา3ครั้งใช่ไหมชนะรวดทั้ง3ครั้ง นะครับ You are again here he wins he time Yeah. He time here. Hat-trick. Three times here. Hat-trick. Now. He time and three wins. Yeah. It's very good. Good to be here. If we always win after being here. So let's keep going. ผมแซวเขานะครับประมาณครั้ง3ครั้งนี่ก็ชนะ3ครั้งฝรั่งเขาเรียกว่าการทำ hat-trick นะเป็นการทำ hat-trick นั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาเข้านะครับเข้าสู่เรื่องของสุดสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับจะพูดคุยถึงทีมประจวบ FC นะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเล่นระบบยังไงนะครับก็จะครบทุกทีมแล้วนะครับที่เราพูดคุยตรงนี้นะครับประจวบจะแตกต่างจากทีมอื่นยังไงทั้งรุกและรับแล้วก็เขาจะเล่นระบบอะไรนะครับวันนี้เรามาดูกัน What system ประจวบ use ประจวบ use the main system what they how they play four one three two and also they use 4-4-2 it depends a little about the situation in a match but these are the two systems they use ครับผมก็ถามว่าถามว่าประจวบ FC เขาใช้ระบบการเล่นยังไงนะครับถือว่าเป็นระบบการเล่นที่แต่ละทีมจะต้องมีแบบแผนนะครับพี่ก้าก็บอกว่าประจวบ FC ใช้ระบบการเล่น 4-1-3-2 นะครับอย่างท่านผู้ชมดูผังนะครับการยืนนะครับของผู้เล่นต่างๆนะครับเขาจะยืนนะครับ4นะครับกองหลัง4คนกองกลางรับ1คนแล้วก็กองกลางนะครับ3คนกองหน้าคู่ครับ2คน 4-1-3-2 บางครั้งก็เปลี่ยนมาเป็น 4-4-2 นะครับประจวบมักจะเล่นเปิดเกมด้วยลูกสั้นเร็วแล้วก็ให้บอลเคลื่อนที่นะครับนี่ครับที่พี่ก้าไปสเกลมานะครับตามระบบนี้แหละครับทีนี้เราก็มาดูการรุกดีกว่านะครับการรุกนะครับเปิดเกมรุกของประจวบบ้างนะครับรู้ระบบการเล่นของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเล่นกันยังไงนะครับจะมีการเล่นลูกสั้นลูกยาวจะมีการเรียกว่าเทคนิคเทคติกที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมลองถามมิก้าดูที่เขาไปดูสเกลมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับTell me something about style of attacking Prajwab use. Basically, they try to play short passing. Openings of the game, they are doing short passing. But I think against us, if we think all the results in these matches, I think they start to do also long openings. So let's see how it is.But if they do short openings, it's normally going like this: that they switch the side to the other side, play ball after that. If they get a little pressure, they play straight the ball forward to two target players. They have two target players: number 16, number 9. So
these are the guys where they try to play if they start with the short passing. If they play with the long passing, they also have number 16 to take the long ball, and he has number 26 helping him and maybe winning the second ball if it's like 50-50 ball. นะครับโอ้ละเอียดยิบเลยครับมิก้านะครับก็บอกว่าประจวบมักจะเล่นเปิดเกมลูกสั้นเร็วนะครับและให้บอลเคลื่อนที่นะพยายามครองเกมในแดนนะครับ1ใน3นะครับการเปิดเกมด้วยลูกสั้นโดยปกติพวกเขาจะให้กองหลังตัวกลางผ่านบอลสั้นไปให้นักเตะหมายเลข15และหมายเลข26นะครับที่ถอยลงต่ำเพื่อมารับบอลเราควรจะกดดันไปที่นักเตะ2คนนี้นะครับถ้าหากคู่ต่อสู้ไปกดดันที่เบอร์15และเบอร์26ของพวกเขาจะเล่นบอลออกด้านกว้างไปที่แบ็คของทีมหลังจากนั้นฟูลแบ็คมักจะเล่นบอลยาวไปที่นักเตะตัวเป้าเบอร์16แล้วก็หมายเลข9นะครับและพวกเขามักจะใช้ลูกสั้นในแดน2หรือ3นะครับและตัวเป้ามักจะผ่านบอลไปหาออกหน้าหรือปีกที่กำลังวิ่งทำทางขึ้นหน้านะครับการเปิดเกมด้วยลูกยาวนะครับการเล่นลูกนี้นะครับนักเตะตัวเป้าจะเป็นหมายเลข16แล้วก็หมายเลข26นะครับย้อนกลับอีกครั้งนึงนะครับหมายเลข16แล้วก็หมายเลข26นะครับ16นะครับก็คือพิสารศิลป์ซาอินนะครับ26เป็นนักเตะต่างชาตินะครับซีฟองนะครับจะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็รองบอลปีกทั้งสองข้างจะบีบเข้ามาข้างในครับและกองหน้าพร้อมที่จะวิ่งตัดหลังกองหลังครับประจวบจะใช้การเปิดเกมแบบบอลยาวไปนะครับในนัดที่พวกเขาเล่นเป็นทีมเยือนนะครับนักเตะที่ประกบหมายเลข16จะต้องขยับตัวเข้าหาแล้วก็เล่นบอลให้เร็วกว่าหมายเลข16กองหลังคนอื่นจะต้องสนับสนุนเขาด้วยครับหมายเลข16นะครับนี่ครับกองหน้านะครับท่านผู้ชมครับครับนั่นก็คือคำถามแรกนะครับสำหรับการเข้าทำการเปิดเกมของประจวบนะครับรวมถึงการเปิดเกมด้วยลูกยาวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูการจบสกอร์ของประจวบ FC นะครับที่ทางกลุ่มซับโค้ชรวมถึงมิการ์ลอนซอมได้ไปศึกษามานั่นเองนะครับเขาจะจบสกอร์ยังไงนะครับเราผมจะถามเขาดูนะครับ Now you have been scouting ประจวบ team tell me what kind of goal ประจวบ score Of course, the tapes what we have had, there is many goals, but one example could be like they use very much like counter-attack play. So, for example, when the goalkeeper gets the ball, he tries to play it quickly forward. Quickly? And, yeah, quickly forward, for example, to left or right winger or fullback. And after that, they try to play it straight forward. One example, number 5, who is right midfielder, he played the ball after throwing very quickly to other striker who plays the ball forward. And the same guy, number 5, do good run, powerful run, and he gets the ball back, cross the ball inside, and there is number 16, and he tried to do the shooting. This time he was heading the ball in. But the counter-attacks, they are the main thing what I think we need to be very careful with that นะครับก็คือว่าเรามาดูการเล่นในแดน3ใน3นะครับแล้วก็การจบสกอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูวิดีโอประกอบด้วยนะครับหลังจากที่ได้บอลนะครับผู้รักษาประตูจะเปิดเกมเร็วนะครับด้วยการคว้างไปที่หมายเลข5นะครับจะคว้างไปที่หมายเลข5นะครับดูสเต็ปนะครับนี่ครับหมายเลข5ก็คือคีดองมินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เล่นบอลเร็วไปที่หมายเลข9แล้วก็หมายเลข9ก็จะพาบอลขึ้นไปเองนะครับพยายามหลบกองหลังครับหลังจากที่ผ่านกองหลังไปได้เขาก็ครอสบอลเร็วเข้าไปในกรอบเขตโทษทันทีเป็นหมายเลข16แล้วก็หมายเลข8ที่วิ่งเติมขึ้นมาครับหมายเลข16ไม่มีใครประกบครับและสามารถยิงประตูได้เพราะไม่มีใครประกบนั่นเองนะครับดูนะครับก็ขึ้นบอลนะครับคว้างบอลมา5นะครับจาก5ก็ไป9นะครับ9พาบอลไปเองนะครับแล้วก็ลบกองหลังคอสไปง่ายมากนะครับการเล่นสวนกลับคือวิธีการเล่นเกมรุกหลักของประจวบครับการเล่นเกมรุกนะครับก็คือนี่แหละครับเขาจะสวนกลับนะครับให้ระวังเป็นพิเศษเวลาเสียบอลจากลูกตั้งเตะนะครับหรือเสียบอลนะครับในแดนนะครับในแดน3ประสาทหน้า3ใน3นี่แหละครับการเล่นในแดนนี้นะครับและการจบสกอร์ครับนี่ครับหมายเลข15ผ่านบอลไปที่หมายเลข30ครับที่กำลังวิ่งเติมขึ้นไปและแตะ
และหลังจากที่ได้บอลเขาก็ส่งบอลไปที่หมายเลข16ทันทีครับหมายเลข16วิ่งตัดหลังกองหลังได้ดีครับวิธีการทำลายการเล่นแบบนี้ก็คือข้อ1ครับประกบตัวและสับสนเพื่อนให้ดีครับ2พยายามเข้าไปกดดันผู้เล่นที่มีบอลห้ามให้โอกาสเขาจ่ายบอลง่ายๆครับนะครับแล้วก็ดูวิดีโอประกอบนะครับหมายเลข8ผ่านบอลไปให้หมายเลข16ครับที่กำลังวิ่งทำทางในกรอบเขตโทษหลังจากที่ได้บอลเขาก็ยิงประตูทันทีแต่ผู้รักษาประตูป้องกันได้จากนั้นหมายเลข9ที่รออยู่เสาไกลก็โหม่งซ้ำเข้าไปนะครับประจวบไม่คุ้นกับการถูกเพรสซิ่งทั่วทั้งสนามนะครับแล้วก็นี่ครับอีกลูกนึงครับหมายเลข26ส่งลูกสั้นไปหาหมายเลข30ตรงกลางของสนามหลังจากที่ได้รับบอลหมายเลข30ผ่านบอลตัดหลังของกองหลังและหมายเลข9ก็วิ่งไปหาบอลด้วยความเร็วครับเขาจับบอล 2-3 ครั้งก่อนที่จะส่งบอลไปที่เสาไกลให้หมายเลข16ที่กำลังวิ่งเติมขึ้นมาวิธีการทำลายการเล่นครั้งนี้ก็คือเข้าไปกดดันผู้เล่นที่มีบอลครับตามนักเตะแล้วก็ประกบตัวให้ดีนะครับนี่คือจังหวะเข้าทำนะครับของประจวบนะครับจังหวะการทำประตูของเขาเองครับท่านผู้ชมดูวิดีโอประกอบด้วยนะครับทุกประตูนะครับทุกการเข้าทำของเขามีจุดอ่อนและก็มีวิธีป้องกันหมดเลยนะครับมิก้าก็ให้ทัศนะอย่างนั้นนะครับครับดูเกมรุกเขาแล้วนะครับเราก็มาดูเกมรับบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะครับก็สองประเด็นนี้นะครับที่สำคัญในเกมฟุตบอลนะครับเกมรุกก็คือแอตแทคนะเกมรับก็คือดีเฟนส์แต่วันนี้ก็จะถามเรื่องเกมรับของประจวบจะแตกต่างหรือว่าเหมือนกับคู่ต่อสู้ที่รอยเตเจอกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับรวมถึงมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับหรือว่าเราศึกษาเขาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของเกมรับของประจวบครับ What kind of tactic ประจวบ use when they defend They use many different style of tactic when they start defending but we are expecting that this match they start defending from the half of the pitch so that's what we are expecting and if I would say a few words about how they defend how what's the system after thatThey have two strikers who are, of course, the first guys who are doing the pressing. But after that, they have two very, very straight line, and there's not big space between those lines. So, no, not big space, the space. So it's very difficult to play inside there. But also, I would say they want to keep the middle zone very tight.That's why they put also the one striker drops down, and that makes teams if they play in the middle very difficult. But of course we are not going to do that. So we try to do the different way. ครับเราพูดถึงเรื่องเกมรับนั่นเองนะครับ pressing ครับจะเริ่ม pressing ในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับแดน2ใน3หรือกลางสนามครับคาดว่าพวกเขาจะ pressing ตั้งแต่ครึ่งสนามเลยทีเดียวนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนแนวทางการเล่นเกมรับครับเริ่มการเล่นเกมรับตั้งแต่2กองหน้าเลยครับ2กองหน้านะครับแต่เมื่อคู่แข่งพาบอลข้ามเส้นกลางสนามเข้ามากองหน้า1คนจะต้องถอยลงมาช่วยในแดนกลางนะครับกองกลางและกองหลังจะพยายามที่จะยืนกันให้แน่นในตรงกลางของพื้นที่ครับการวิ่งหลอกและการสลับตำแหน่งของนักเตะไปทางด้านข้างหรือขึ้นลงจะสามารถช่วยสร้างพื้นที่ด้านข้างนะครับเคลื่อนที่ให้เร็วนั่นเองนะครับนี่คือเกมรับของประจวบนั่นเองนะครับทีนี้ถามมิก้าต่อดีกว่านะครับในส่วนของเราจะทำประตูประจวบได้ยังไงดีกว่านะครับถามตรงๆดีกว่านะครับ Can you tell me an example how we can make goals against ประจวบ FC Yeah that's one thing whatI've been thinking whole this week, and of course I hope this is right way. But what one example could be that one of our strikers do the movement, and on the same time the center defender go with him, and that creates space behind the defense line. And on the same time we play 1-2 with him, and after that the ball behind the defense line. So.We need to have also winger going with good speed and do good powerful run behind the defense line. After that, cross ball in, put the ball in, easy ball, and then I hope we can celebrate. But this is easy to say like this. You never know how things are. But this is one example what we could do.
นะครับก็ถามตรงประเด็นแหละนะครับและมีโอกาสนะในการทำประตูนะครับตัวอย่างที่ดีในการหาโอกาสทำประตูจากประจวบ FC ครับผู้เล่นกองหน้านะครับขยับถอยลงมานะครับกองหลังก็จะตามเข้ามาด้วยซึ่งจะทำให้เกิดพื้นที่ด้านหลังของกองหลังทั้ง4คนครับผู้เล่นปีกจะต้องฉีกออกไปเล่นด้านกว้างและต้องขยับถอนนะครับถอนลงไปเช่นกันเพื่อสร้างพื้นที่ให้เพื่อนจ่ายตัดกองหลังได้นะครับกองกลางจ่ายบอลเร็วนะครับตัดหลังกองหลังนะครับตัดหลังกองหลังครับแล้วก็ปีกนะครับจะต้องวิ่งไปตรงพื้นที่ว่างนะครับจับบอลแค่2ถึง3จังหวะแล้วก็เปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษให้เร็วนะครับ4นักเตะในแนวรุกครับจะต้องวิ่งเข้าไปนะครับตำแหน่งยิงประตูให้เร็วครับกองหลังจะเหลือแค่3คนนะครับดูนะครับคือลักษณะการเข้าทำนี่แหละนะครับคือต้องคิดเร็วทำเร็วนะครับนี่นะครับดูผังไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ร้อยเยเต็ดจะทำประตูได้ How many goals How many I hope we score at least like 2 or 3 but that's good if we do that hey, one goal and other team 0 that's also you get 3 points so let's see do you think Roy Ed United going to win both matches oh I have been now here 2 times sorry I have been here now 3 times so usually before the match when we do this analyze we are going to win the match but I don't know that I hope we win ก็ถามเขานะครับเขาบอกว่าหวังว่าจะชนะนะครับแมตช์นี้นะครับคือถามเขาว่าเป็นไงบ้างจะชนะหรือเปล่านะครับแมตช์นี้นะครับ Would you like to say something to supporter Yeah I must say for whole I'm speaking for whole the staff coaching staff and players And we were so happy what happened in Lukisan match because there was 500-600 supporters. The whole support what we did get that was excellent. So thank you very much about your support. It was like playing home. So that I think it's not many times when that happens, but. We need to be very very happy and we are very lucky so thank you ครับมีการก็ขอบคุณนะครับสำหรับกองเชียร์ของเรดยูเต็ดนะครับหลายๆท่านที่เดินทางไปชมไปเชียร์ที่กอ3ทุกเจาะแมตช์ที่แล้วนะครับที่เราไปเยือนลูกอีสานการบินไทยนั่นเองนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับกองเชียร์ของเราไปเชียร์ประมาณ500ถึง600คนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเหมือนกับเราเล่นในบ้านเลยทีเดียวนะครับยังกับเป็นเจ้าบ้านเลยทีเดียวนะครับพี่กาก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับต้องขอบคุณกองเชียร์ทุกๆท่านด้วยนะครับทำให้เรดเก็บชัยชนะกลับมาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่นอกบ้านในบ้านกองเชียร์เรดของเรายังให้การสนับสนุนและกระหนุนหลังนักเตะของเรานั่นเองนะครับเอาละครับต้องขอบคุณมิก้าอีกครั้งนึงครับนะครับถึงเขาก็เสียสละเวลามานะครับถือว่าสเกาต์นิดๆหน่อยๆก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นนักเรียกน้ำย่อยนะครับเขามากไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวทีมประจวบอาจจะดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้าว่าประจวบเดินทางมาถึงเรดแล้วนะครับอาจจะดูอยู่เพราะฉะนั้นที่เหลือก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของกลุ่มสตาฟโค้ชนะครับในส่วนของก่อนเกมการแข่งขันรวมถึงที่ห้องแต่งตัวของนักกีฬานะครับก็จะมีการวางแผนปรับเกมแก้ไขกันตลอด90นาทีนะครับที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของโค้ชนะครับเป็นวิถีของเกมกีฬานะครับนักกีฬา2ทีมต่อสู้กันกองเชียร์ก็เชียร์กันตลอด90นาทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมิก้าอีกครั้งนึงครับ Thank you joining my showThank you very much. I hope we are going to win the next matches. Win. Yeah. Thank you. Okay. นะครับขอบคุณมิก้าอีกครั้งนึงนะครับสำหรับรายการคุยกีฬาภาษาไก่ต้งนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชมนะครับการถ่ายทอดสดทาง SCL เสียงแถบเคเบิลทีวีนะครับสุดสัปดาห์นี้ถ้าถือว่าสะดวกในการเดินทางเชิญที่สนามกีฬากลางนะครับร่วมสวมเสื้อขาวไปเชียร์ติดขอบสนามนะครับถ้าเผื่อว่าติดภารกิจก็ชมทางช่อง20ได้นะครับขอบคุณเพื่อการสนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับอินทรชาติทัวร์ทัวร์ทั่วไทยกับอินทรชาติทัวร์นะครับดราก้อนวันคาแคร์ครับล้างอัดฉีดรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมและก็มิสเตอร์มิก้ารอนต่อมนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อีกครั้งนึงครับวันนี้สวัสดีครับThank you.
Mikla Pata Kaito.